ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสอดคล้องกันในทุกมิตินะคะไปติดตามกันจากรายงานของคุณสุทธิดาปล้องพุทธาค่ะเป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่ลุ้นกันมานานสำหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำที่รัฐบาลได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสนช.แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเป็นเอกภาพมากกว่าที่เป็นอยู่โดยจะบูรณาการเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาบริหารจัดการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตลอดจนการแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งถึงแม้รัฐบาลจะได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทำหน้าที่ในการบูรณาการและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีความจำเป็นที่สมควรจะมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติที่สำคัญยังกำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยตำแหน่งมีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ6คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ3คนและให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการมีอำนาจกำหนดนโยบายติดตามและตรวจสอบการบริหารทรัพยากรน้ำสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนร่างกฎหมายแต่เสนอว่ารัฐต้องทำประชาพิจารณ์และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านพร้อมเป็นห่วงเรื่องความไม่เป็นเอกภาพในการจัดการน้ำทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการและการอ้างอิงกับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเนื่องจากมันไม่ได้รวมเป็นกระทรวงมันก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่มีเฉพาะคณะกรรมการแต่ว่ามีคณะกรรมการแห่งชาติแล้วเนี่ยไปคุมเรื่องของนโยบายของกระทรวงกองกองอื่นๆด้วยอันนี้คือเป็นปัญหาข้อแรกที่ผมคิดว่าท่านต้องการความเป็นเอกภาพแต่มันไม่ได้เกิดความเป็นเอกภาพเพราะว่ากฎหมายอื่นๆหน่วยงานอื่นๆเขายังมีของเขาอยู่ท้ายที่สุดที่ประชุมสนช.มีมติรับหลักการร่างกฎหมายในวาระแรกและเตรียมพิจารณาปรับแก้ในชั้นของคณะกรรมการก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระที่2และ3เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปสุทธิดาปล้องพุทธาทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน